วัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ประโคนชัยนะคะเดินทางไปที่ประโคนชัยแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะเป็นการเตรียมสถานที่นะคะในการต้อนรับนะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะในสถานของเราซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะมีงานเนาะงานเวียนไปโน่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมาเคลียร์งานส่วนตัวแล้วก็ได้เป็นดูงานวิจัยให้นักศึกษาปริญญาโทด้วยนักศึกษาเขาก็จะไม่สันทัดเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์คำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับเด็กในระดับปริญญาโทเราก็จะต้องนั่งติวแล้วก็จะต้องคือควบคุมนะดูแลจนเนื้องานเนี่ยมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยพาก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็เลยแบบเหมือนลักษณะว่าช่วงนี้คืองานเยอะมากแล้วติดหนึบทุกวันเลยนะคะติดหนึบทุกวันในแต่ละวันเช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็นแล้วก็มานั่งเคลียร์งานกลางคืนอีกนะคะออกอย่างเงี้ยไปอีกตื่นขึ้นมาก็ไปอีกอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากจริงๆนะคะใช้เวลากับการเดินทางนะคะมันจะใช้เวลากับการเดินทางสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงยี่สิบ 21 22 23 นี่ 22 23